ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGGและก็การกลับมาของเอก MC Gaming TH และสมาชิกใหม่ได้แก่ไอรี CH ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงครับผมครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ทีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ทำอะไรครับผมวันนี้ก็มาเล่นแจกครับผมแอดออนครับผมนะครับผมเคยทำการพรีวิวก่อนหน้านี้ผมมีชื่อว่าอะไรนะคุณนิกเอฟแอนด์รันพาราไซครับผมใช่ครับผมก็จริงๆคือผมเล่นคำคลิปก่อนหน้านี้ครับผมส่วนคุณนิกก็เป็นเฮดในส่วนของตัวในห่วงคนพอร์ตลงมือถือครับผมนะครับแต่ว่าก็จะมีข่าวที่เรามาแจ้งนึงก็เลยขอบคุณนิกไปด้วยครับผมนะฮะโอเคเนาะคุณนิกเดี๋ยวเราพามาดูก่อนละกันว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างคุณนิกครับก็อัปเดตล่าสุดนะครับผมก็มีเกี่ยวกับเบคอนครับผมสเตจเนี่ยก็จะมีสเตจ1 2 3 4อุ้ยแล้วแต่ละสเตจมีความสามารถครับผมก็สเตจ1เนี่ยมันเค้าเรียกว่ามันจะคอยอัปเกรดตัวเองนะครับผมไปเป็นสเตจ2 3 4ครับผมและแต่ละสเตจเนี่ยมันมีความสามารถครับผมแบบนึงอ่ะฮะถ้าเกิดผมเอาวิลเลเจอร์เสกมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแป๊บนึงผมขออนุญาตเคลียร์ใหม่ก่อนมันแลกอ่ะนี่ครับผมอ่ะลองดูก็ได้ครับโอเคโอเคโอเคความสามารถครับแต่ละตัวมันจะเรียกลูกน้องไม่เหมือนกันโอเคนี่คือเลเวล1นะความสามารถก็ต่างกันด้วยครับโอเคอันนี้เลเวล1มันจะเรียกแรปเตอร์ครับผมแรปเตอร์ตัวติดเชื้อใช่ครับตัวแพร่เชื้อไอ้พวกนี้ก็ตัวไอ้พวกนี้ก็มันสามารถที่ว่าพอเวลานานๆไปมันก็เปลี่ยนร่างนะครับผมก็จะเป็นไอ้ตัวแรปเจอร์หรือตัวแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตครับ FUMMON แล้วก็ moving face แป๊บนึงมันก็จะเป็นตัวทางด้านของผมจำชื่อไม่ได้แต่ทำมาถึงมันผมที่เก็บสมอนอะเอาเป็นว่าคือมันเปลี่ยนร่างได้แล้วครับไอ้พวก affected เนี่ยก็เป็นเป็นคนรังสอง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 ผมก็จะเป็นเรียกว่ามันเรียกพวก affected ได้ลองดูครับเอ้ยรับเตอร์ไม่เกี่ยวดิมาไอ้นี่ไงเนี่ยก็จะไปอินแคริเออร์ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วนี่มีอะไรอ่ะฮะลองตีดูของตีดูอุ้ยเรียกรับเตอร์โอเคโอเคตัวนี้ไม่เกี่ยวแต่ถ้าเป็นพวกซอมบี้พวกนี้ก็คือมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ติดเชื้อตัวอื่นได้ใช่ไหมต้องเป็นรับเจอเท่านั้นใช่ครับต้องเป็นรับเตอร์โอเคต่อมาสเตจ3เรียกสเตจ3ครับผมก็จะเรียกพวก Imitative ได้อุ้ยอย่างนี้เลยครับไอ้ยาไอ้ยาเกียร์พี่เตสุ่มมันสุ่มด้วยลองดูมันสุ่มด้วยตื่นใช่ไหมอะไรอ่ะอ้าวอีอ๋อไอ้เบคแคมมันโจมตีก่อนหน้านี้มันเป็นซอมบี้เรียกห่างๆหน่อยโอเคก่อนหน้านี้มันเป็นซอมบี้ไงแล้วผมก็มาเปลี่ยนโมเดลอ่ะวัดไม่เรียกแล้วเหรออ๋อมันเรียกนานอยู่อ๋อเวลามันเรียกพวกตัวใหญ่ๆใช่ป่ะเก๋ๆอันที่สี่โอเค
่ะสเตจ4ก็จะเรียกพวกทั้งหมดเลยเรียกได้ทั้งหมดเลยโอ้ shit what the heck แมงมุมโอ้ my god what is this it's disgusting มีเยอะมันเรียกได้เยอะเลยเฮ้ยมีมันกลายเป็นตัวเล็กด้วยเนี่ยถ้าเกิดตัวฆ่ามันใช่ครับผมที่ชอบตรงแมงมุมที่แม่งแบบแม่งหมุนหัวเท่ดิเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมครับนี่ต้นคริสต์มาสเนี่ยต่อไปต้นคริสต์มาสอันนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นดีเลย์ด้วยเนี่ยเวลาเจสซี่เกิดเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้มันตายนะตัวนี้ผมจะตีคือไอ้ตัวเนี้ยไอ้สเตจ4เนี่ยมันมีโอกาสที่พอมันตายแล้วเนี่ยมันจะเรียกมอส2ตัวที่ผมเมื่อกี้เนี่ยผมเสกให้ดูละรอบนึงจำได้เอานานหน่อยเรียกจานนึงอุ้ยนี่เรียบร้อย Angel Overlord อันนี้คือที่ผมตีง่ายๆคือไม่ต้องตกใจนะคือผมใส่เอฟเฟคสเต็งไว้ครับผมนะฮะเพื่อเวลาเราเก็บเองง่ายๆครับผมจริงคือมันถึกมากในพวกนี้ใช่ครับแล้วมี2สเตจด้วยนี่อันนี้คือสเตจที่มันโกรธนี่โกรธแล้วเนี่ยโกรธครับโกรธแองกรี้ตายแล้วก็มันจะดอกอีกอย่างมาแล้วใช่ใช่เออแล้วมันมีนี้เมื่อกี้นี้เอ็นเชนได้น้องผมเสกไว้มันไปไหนแล้ววะตายหาแล้วไอ้เหี้ยนี่ตายหาหรอไวยังวะเอ็นเชนเด็ดนอตเอเอ็นเอ็นเชนเด็ดนอตเอ็นเชนโอเวอร์ลอร์ดเอ็นเชนเด็ดนอตโอเคเอ็นเชนเด็ดนอตตัวนี้ก็บินได้นี่เอ้ยนี่ไงตัวนี้แล้วมันเสกลูกน้องมาได้ใช่เดี๋ยวมีค่าตัวนี้ก่อนได้เดี๋ยวมีค่าตัวนี้ก่อนเดี๋ยวมารับส่วนเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่ว่ามันจะเนี่ยมันจะทิ้งเหมือนเป็นลูกบอลอะไรไม่รู้หล่นลงมาดับพอตแล้วก็จะเหมือนดับพอตใช่นี่ไงดับพอตเอื้อลงมาปุ๊บกระแทกก็แปลงร่างเป็นไอ้นี่ออกมาใช่ใช่โอเคผมพาใครตัวเนี้ยไอ้เหี้ยบินหนีนะฆ่ามันแล้วก็เหมือนกับเอ็นเชียนเลยครับมันก็เปลี่ยนร่างจะเป็นร่างโกรธโกรธแล้วใช่เป็นร่างโกรธใช่ๆก็จะเรียกอะไรที่ผมขึ้นเอื้อแล้วก็พอมันตายจะดอกนี่ใช่แล้วมันก็เรียกบักดีออกมาเหมือนกับไอ้ตัวนั้นเลยโอ้ okay. คือถ้าเกิดเราไม่ทุบมันมันก็เรียกอยู่ดีใช่ป่ะใช่ก็คือต้องรีบเก็บด้วยเหมือนกันเอาอ่ะเกิดสงครามมาตรงนี้เกิดสงครามเดี๋ยวตรงไหนแกวะเอาแล้วนี่สุริโยน่าจะสุริโยพวกนี้สุริโยไอพวกแล้วอะไรวัวทำไมตัวนี้ไม่เกิดจริงวะโอเคถ้ามาเถอะนี่มันไปโอมนี่มันแล้วมันเป็นทะลุสโลด้วยไงทะลุสโลมันช่วยมันได้เปรียบโอเคต่อไปครับผมเป็นทางด้านของที่ผมอัปเดตนะเอาเฉพาะตัวที่ผมอัปเดตเลยนะ okay, ก็ okay. มี Flying Carrier แล้วก็อันนี้ Enderman Mutant ไม่ใช่ Infected Enderman แล้วก็ Evitive อะไรวะ Warden แล้วก็ผมจำไม่ได้แล้วมีตัวอะไรบ้างที่ผมอัปเดตไปคือมันก็นานแล้วอะ Evitive Flicker อัปเดตแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมหาก่อนผมอัปเดตเยอะมากเลยอันเดตนี่ก็เหมือนเดิมสเตจ4ดาวิลเลอร์คืออะไรไม่รู้น้องเขาเพิ่มมาแต่ผมไม่สปอยแล้วกันแล้วก็ GPT Booster หลักๆ Yellow Eye นี่ผมอัปเดตละแต่ว่าก็อัปเดตแล้วแหละดูบนท้องฟ้านั่นสิอะไรวะเดี๋ยวมีตัวอะไรบินอยู่บนฟ้าด้วยเห็นปะไม่เห็นเห็นมันบินได้มันยิงเหมือนเขาเรียกว่าเป็นลูกศรติดพิษด้วยตัวอะไรวะลองเตกวิลเลจเจอร์ดูเห็นโลไอใช่ใช่มันหายไปแล้วแล้วก็นี่ผมอัปเดตเกี่ยวกับโบสเตอร์ด้วยโบสเตอร์ตัวที่มันมีโอกาสที่ว่าใช่เจอปะมันมีโอกาสที่ว่านานๆทีมันจะเล่นลูกเรียกพวกรับเตอร์ออกมานี่ไงเรียกแล้วมันจะต่างจาก PVP ตรงที่มันจะไม่ได้บัฟเพื่อนนะบอกไว้ก่อนโอเคต่อไป PVP Flicker อันนี้ผมอัปเดตเกี่ยวกับว่ามันต้องเลือดเยอะขึ้นนิดนึงมันมาแรงขี่ได้ไหมเนี่ยขี่ไม่ได้ลองเปิดเซอร์เวอร์ดีครับให้มันไปขี่
น่าจะตายหาแน่นอนอันนี้มาติดเชื้อมาไม่เกี่ยวมีมานานแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็วอร์เดนวอร์เดนไม่ใช่วอร์เดน18หรอไม่เกี่ยวไม่ใช่เมื่อนะครับไอตัวนี้มันทำลายบล็อกง่ายนะครับผมไอลองนี่พี่เอาวิลเลจเจอร์มามันจะเขาเรียกว่าลองนี่ใช่บอกว่ามันทำลายบล็อกได้บอกว่าเออนั่นแหละทำลายได้โอเคๆบล็อกเอาบล็อกดินได้ง่ายๆเมื่อมันวิ่งอ่ะเมื่อมันวิ่งหรือมันเจอศัตรูใกล้ๆมันจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไงนะมันจะพุ่งชนทะลุเลยแล้วเลือดมันก็เยอะมากด้วยพี่ลองตีอยู่โคตรนานไหนพอจะตายใช่ใช่เลือดมันเยอะแต่ไงเด็กดูอุ้ยทะลุเลยเว้ยมันตีไม่ใช่อย่างนี้ดิ มันตีทะลุเฉยเลยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้อ้าวอ๋อสงสัยพึ่งอันนี้มั้งพึ่งแก้ไขไปเป็นน้องๆผมทำครับผมไม่ได้ทำผมเลยอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับบอดเดนโอเคตัวต่อไปเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนหน่อยเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยเออินเฟคเต็ดเอ็นเดอร์แมนอียี่เฉยเอ้ยอะไรเนี่ยมันวุ่นวายย้อนแถวนี้เราเอ็นเดอร์แมนวิ่งละเอ็นเดอร์แมนวิ่งละมันวัดได้ความสามารถมันใช่ครับตีแรงตีแรงมากไอ้ดีเสือกอะโอเคโอเคประมาณนี้แต่หัวแล้วเนี่ยทำไมแพ้นี่มีแต่หัววะฮะอ๋อก็พออินฟิเต้มันตายมั้งอินฟิเต้แถวนี้มันตายแล้วมันก็ถอนหัวอันนี้เปลี่ยนร่างแล้วดิเนี่ยเปลี่ยนร่างอะตัวที่ผมเตะอะอันนี้เป็นอะไรอะดับทีฟเหรออินฟิทีฟเป็นตัวเดิมแหละแต่ว่าแค่มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงมันลำตัวมันเน่าลงอ่ะมันเน่าอ่ะเรียกว่าไงอ่ะก็อธิบายไม่ถูกถ้าไปแอดัปทีฟใน PC แม่งอึดเรื่อยๆไอ้ตัวนี้เนี่ยแปลไฟอย่างเดียวไอ้เนี่ยไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยก้อนเนื้ออ๋อไหนอยู่ไหนวะนี่ผมจะรีวิวอยู่นี่ก้อนเนื้อกันเลยว่ะผมขอโอเคผมหาไม่เจ็ด TP เลยอ๋อไอ้ตัวเนี้ยเหรอก็ต้องรอไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนร่างไอ้ตัวใหญ่กล้าพอมันโตเต็มที่พอมันโตเต็มที่ก็จะกลายเป็นพวก EVT ทีฟก็เมื่อกี้นี้ผมโชว์ไปแล้วนี่ว่ามันมีตัวอะไรบ้าง EVT ทีฟอ่ะนะฮะครับผมเรามารอใช่มั้ยมันต้องนานนิดนึงเดี๋ยวเราไปเดินพวกนี้เราไปไล่ตีก่อนเนี่ยมีกี้ก็ทำผู้พัฒนาอีกคนนึงเขาน่าจะทำให้มันแบบให้มันเป็นศัตรูกับม็อบอื่นมั้งมันก็เลยอันนี้ฉันก็งงว่าทำไมมันเป็นงั้นวะมันก็เอไม่รู้สิผมก็ไม่เข้าใจช่างมันเถอะแต่ก็อัปเดตครั้งสุดท้ายแล้วครับบอกแค่นี้แหละไม่อัปเดตแล้วนี่ไงเดี๋ยวเอารั้วขวางกันมันเพิ่งเปลี่ยนร่างเมื่อกี้นี่เองมันลงน้ำอีกเหี้ยลงปล่อยแม่งเอ้ยใครเข้ามาลาสลาสไซเลนท่าตัวนี้ท่าพวกนี้กันอีแล้วไอ้พวกตาติดเชื้ออะไรกันทำมันทำไมได้วะตาติดเชื้ออะไรเงี้ยฮะพวกตาติดเชื้อเนี่ยปาราไซต์เฟเธอร์ปาราไซต์ไอเนี่ยทำไมได้ถ้าจะใช้ทำไงผมว่าต้องเตะพวกวิลเลจเจอร์ต้องเสกพวกวิลเลจเจอร์ขึ้นมาเองครับพี่จะรู้มันค่อนข้างจะน่ารำคาญเวลาที่ผมเจอมันตอนเอาชีวิตรอดครับผมดิโลไอใช่ไหมดิโลไอบาลาไซอะไรเงี้ย YEL มันไปแดกวิลเลจเจอร์ด้วยL Y ดิโลไอ Y EL ไม่มันฆ่าไอ้นี่พี่ตายเฉยมันฆ่าก้อนเนื้อพี่ตายอีกแล้วอ่ะจังมาเถอะเอาเป็นว่าคือมันโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาสักระยะนึงอ่ะมันจะเปลี่ยนร่างเป็นพวกอีวิทีฟ
ข้าใจไว้แค่นี้แหละโอเคแล้วประเด็นคือไอ้พวกอีโลไอนี่ก็คือบินกันว่อนไปหมดเลยเพิ่งมีทีมไหนเนี่ยเฮ้ยๆตัวนี้กันเองว่ะเฮ้ยตัวนี้กันเองฮะตัวไหนตัวไหนเด็ดไอ้ตัวนี้แต่มีเบคอนแถวนั้นเลยแต่มันมีเบคอนแถวนั้นเลยเฮ้ยตัวนี้มันเฮ้ยผมไม่ได้ฆ่าเลยตัวเนี้ยเป็นตัวก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่เราสเต็กมาหรือเปล่าน่าจะใช่เป็นไปได้อยู่นานเกินเราเนี่ยตบพอดมันเป็นมอสอ่ะเนาะมันไม่มีทางลิ้นสปาวหายไปหรอกเก็บแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วอัปเดต no more อย่างมากก็มีเกาะเนี่ยเกาะที่แถมมาแค่นั้นเองเกาะไม่ค่อยโหดมากอ๋อพวกเกาะปราไซนะไอ้พวกนี้คืออะไรที่มันริบไอชูตเตอร์แต่ว่าพวกไหนอ่ะไม่เนี่ยพวกเนี้ยอ๋อมันเป็นความสามารถของพวกพลังไฟทุกตัวเลยครับก็ไม่เกี่ยวกันคือเราใช้ไม่ได้พลังไฟใช้ได้อย่างเดียวใช่ครับผมจะไม่เหมือนมันถือใช่ไหมแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้ใช่คลิกค้างก็ทำอะไรไม่ได้ครับโอเคแล้วก็คุณจะมีอะไรอัปเดตกับตอนนี้บอกว่าคือไงครับเริ่มพัฒนาแล้วครับผมเริ่มพัฒนาแล้วเพราะว่าเพราะว่าผู้พัฒนาจาก PC ครับผมหรือเดฟนะครับผมที่เป็นเจ้าของบูตานะครับผมจริงๆอ่ะมันมีผู้สร้างอยู่ประมาณ 4-5 คนนี่แหละครับแต่ว่ามีผู้สร้างที่บอกว่าเป็นเจ้าของจริงๆอ่ะเขาไม่พอใจครับผมประมาณนี้ก็เลยเขาก็เลยสั่งแบนไปนะครับผมก็เลยแบบว่าห้ามอัปเดตนะครับผมแต่ว่าสามารถที่จะเอาไปรีวิวต่อได้ครับผมแค่นี้แหละเอาไปเล่นได้ครับผมไม่ว่านะครับแต่ห้ามเอาไปอัปเดตนะผมเตือนนะโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะเริ่มทำการสโลว์แล้วก็สลงของผมนะครับแอดออนในส่วนของEscape Parasite ครับผมเวอร์ชันสุดท้ายครับผมนะฮะซึ่งเซ็นคนพูดกับมาที่ลิงก์ลงใส่ไว้ใต้คลิปที่เขียนว่าดาวน์โหลดจะออนตัวนี้ครับผมนะครับโอเคก็มาจะมาที่เว็บเมกาผมเป็นเว็บที่คนสร้างเขาอัปเดตเอาไฟล์อัปลงไว้ครับผมนะฮะนี่ครับผมนะครับนี่นะฮะทีนี้ได้เราทำการเลื่อนลงมาผมจะเจอคำว่าดาวน์โหลดที่เป็นสีเทาข้างล่างเข้าไปดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยครับผมนะครับนี่เราทำการรอสักครู่ครับผมนะเป็นการอัปโหลดจากเมกาครับผมนะครับโอเคกดจะเก็บไฟล์ให้ผมนะครับนี่ก็จะเริ่มดาวน์โหลดกับผมนี่ผมโหลดไปแล้วเนาะก็คือตรงนี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคจากนั้นถ้าเกิดใครเนี้ยผมนะครับจากนั้นเราไปที่แอปเปิดไฟล์ของเราผมจะไปที่แอป ESF Explorer ครับผมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปเปิดแอป ESF ครับผมนะครับฟึบนี่ครับผมนะฮะโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะไปที่ที่ผมดาวน์โหลดไว้ครับผมซึ่งของผมมันจะเจอของตัว Eternal ดาวน์โหลดกับผมมันก็เจอกับไฟล์นี้ที่มีชื่อว่าParasite Village เนี่ยครับผมนะครับนี่นะฮะให้ทำการกดแตะไปที่ไฟล์นี้ครับผมนะครับปึ๊บนะฮะจากนั้นก็เริ่มไปที่ตัวเกม Minecraft ที่ทั่วนี้เนาะแล้วทำการกดเวลาเท่านั้นครับผมนะครับจริงกดเสมอก็ได้นะมันจะได้ไม่ต้องมาถักตรงนี้แต่ว่าผมจะเก็บไว้เพื่อที่จะเปิดดูได้เงี้ยนะฮะโอเคทีนี้ก็การรอให้แอดออนเข้าสู่ตัวเกมของเราผู้ชมฮะโอเคตอนนี้ก็เริ่มทำการ import ครับผมโอเคก็ import ตัวเกมเราเสร็จแล้วผมนะครับโอเคนะครับที่นี้ก็ผมนะครับอันนี้ก็มีการ import สองครั้งก็จะมีตัว power กับ resource ครับผมนะครับนี่คือเรียบร้อยครับผมนะครับนั่นก็ผมนะครับถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยเราสมมติจะใช้กับโลกเดิมหรือโลกใหม่ก็ได้ผมจะใช้กับโลกใหม่ละกันก็ทำการกด create new world ครับผมนะครับอ่ะจากนั้นก็ผมจะไปที่ที่สูงตัวตัวที่ชื่อว่าExperiment ครับผมนะฮะโดยคุณต้องทำการเปิดไอ้สองตัว Holiday Creator Feature อันนี้ต้องเปิดครับผมนะต่อมา Custom Biome Additional Vocabulary แล้วก็ Upcoming Creator Feature ครับผมเปิด4ตัวนี้ครับผมนะครับเพื่อทำการให้ Add-on ตัวนี้ทำงานเนาะจากนั้นให้ทำการลงไปที่ Add-on ครับผมนะครับแล้วก็ไปที่ Behavior เนาะนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นโลกใหม่ยังไม่ได้ลงอะไรเลยทำการใส่ Add-on ตัวนี้ครับผมนะครับนี่ Escape and Run เนี่ยผมกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีแจ้งเตือนเรื่อง Achievement เนาะนะฮะว่าถ้าเกิดคุณใส่ Add-on ตัวเนี้ย Achievement ถูกปิดซึ่งเราไม่สนใจอยู่แล้วก็ Continue ไปผู้ชมครับปุ๊บนี่นะฮะทีนี้ก็ไปที่ Resource ครับผมนะครับ Resource ทำการมาใส่ด้วยเหมือนกันครับผมปุ๊บนี่เรียบร้อยครับผมนะฮะโอเคนะครับ
ทีนี้ครับผมเราก็จะกด create ได้เลยครับผมแต่ว่าผมจะมาเทสว่ามันลงได้หรือเปล่าก็จะกดเป็นเงิน creative ครับผมนะฮะอ่ะ renew ไปครับผมทีนี้จะมาเช็คว่ามันลงได้หรือเปล่าเราก็ไปเช็คในส่วนของตัวนี้ครับผมในกระเป๋าก็จะมีพวกของปลาไซออกมาครับผมเอาตัวนี้ออกมาคุณผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปที่ตรงนี้ก็จะมีพวกม็อบต่างๆอยู่คุณผู้ชมครับนี่นะฮะอ่ะโอเคเสร็จเจ้ารับเจอออกมาผู้ชมฮะไปพระเชียร์ผมนะครับเปิดหนีบไปจะเสียวัวแล้วรับเจอมันจะเห็นวัวไหมนะมันน่าจะยังไม่เห็นผู้ชมฮะโอเคเห็นแล้วครับผมวิ่งขานี้นะครับนี่ครับผมนะครับก็ถือว่าลงได้ให้ผมนะเห็นไหมวัวติดเชื้อเนี่ยนะฮะโอเคครับผมก็เป็นบทสลับคลิปนี้ครับผมนะครับก็จริงๆแล้วผมนะเดเวลลอปเปอร์ผมเขามีเดเวลลอปเปอร์ของไอตัวNetscape เนี่ยเขามีแผนที่จะทำไอออนตัวนี้แต่จะให้มันแตกต่างกันใน PC ครับผมนะฮะก็ต้องไปดูว่าครับจะเป็นไงต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย